เรามาดูการตีความจากเพจ Facebook นะฮะ GDPC Thailand เพจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเขาบอกว่าสมมติว่าเมื่อวานนี้คุณตะไลฟ์สดที่ปั๊มน้ำมันใช่ไหมติดคุณพี่คนนี้เดี๋ยวคุณพี่คนนี้จะว่าเราหรือเปล่าอ้าวอยู่ไกลๆนะเขากำลังซ่อมอยู่เขาหันหลังอยู่อะไรจำได้ไหมวันนี้เขาบอกว่าเราไปเที่ยวหรือเราถ่ายรูปเนี่ยนะครับเราสามารถจะติดบุคคลอื่นได้นะโดยที่ไม่เจตนาอันนี้ได้นะเขาจะไม่ว่าโดยภาพดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ไปก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ที่อยู่ในภาพได้นะครับสมมติว่าดิฉันไปเที่ยวแล้วดิฉันถ่ายภาพเนี่ยติดคนอยู่ข้างหลังอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมเขาว่านะเขาไม่ได้มีเจตนาก็เราก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าถ้าเราไปถ่ายรูปเขาแล้วเราไปว่าเขาอีกแบบหนึ่งนะแต่อันนี้หมายถึงถ่ายรูปเราแล้วคนเป็นแบ็คกราวด์แล้วเห็นหน้าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าการที่นำรูปหรือว่าคลิปที่คนอื่นติดไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันไม่ถือว่าผิดนะครับหากว่าเป็นวัตถุสองส่วนตัวไม่ได้แสวงหากำไรไม่ได้ก่อเกิดความเสียหายแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นนะไม่ใช่หมายความว่าผมไปถ่ายรูปนั้นแล้วมีคนติดอยู่คนนึงแล้วอยู่ๆเขาบอกว่านี่เธอมาติดหน้าฉันได้ไงฉันไม่ได้อนุญาตนะก็ไม่ผิดนะฮะเขาก็ไม่สามารถมาว่าเราได้ถ้าเราไม่ได้ไปว่าเขาหรือว่าเอาไปทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเขาก็คือเขาแค่ติดมาเฉยๆเนี่ยเราสามารถจะลงได้ครับมีคนถามมาเยอะครับว่าสมมติว่าถ้าเราติดกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะแล้วไม่มีป้ายเตือนเนี่ยจะผิดหรือไม่นะครับคำตอบก็คือหากติดก็ไม่ต้องมีป้ายแจ้งครับแต่เพราะว่าเราต้องการติดเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยของคนในบ้านเองครับอันนี้คือในบ้านอ้าวแล้วนอกบ้านล่ะสมมุติว่าเราติดอยู่หน้าประตูบ้านเนี่ยต้องเขียนไหมเขารู้สึกว่าต้องเขียนนะจะจำไม่ผิดนะต้องเขียนว่าเราไปเมืองนอกเนี่ยเราจะเห็นคำว่า CCTV อะไรนะ operate หรอใช่ไหมก็จะมีป้ายเล็กๆติดแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีกล้องนะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ว่าจะหน้าธนาคารหรือว่าที่อยู่ในสถานที่ราชการต่างๆก็จะมีป้ายติดเลยว่าฉันมีกล้องอยู่นะครับเรื่องสุดท้ายครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนเอาไปใช้หรือเปล่าด้วยเนี่ยนะก็คือเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องขออนุญาตทุกครั้งหากมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำสัญญาครับในการทำกฎหมายให้มีสัญญาเอาเป็นว่าไม่ได้เป็นทุกกรณีนะครับที่มีภาพติดหรือว่าต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของภาพเนี่ยก็ไม่จำเป็นทุกครั้งนะสุดท้ายผมนึกถึงวงการเพลงนะว่ารู้สึกว่าเพราะมันมีแล้วมันไม่สนุกอะเอางี้แล้วกันสมัยก่อนมีความสุขกว่านี้ยุค90เนี่ยโอ้โหใครอยากร้องอะไรก็ร้องนะทุกวันนี้น้องๆนักดนตรีเนี่ยบอกว่าผมจะเล่นที่ผับนะพี่ผมต้องเสียลิขสิทธิ์จริงๆร้านก็เสียได้นะแต่ว่าแบบบางทีพอมันยิบย่อยหรือว่ามันมีกฎหมายแบบนี้เนี่ยฮะก็คือไม่ว่าจะศิลปะไม่ว่าจะความบันเทิงเนี่ยมันลดลงไปส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่สนุกนะเอาเป็นว่าไม่สนุกแต่ว่าเราใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมครับถ้าเราไม่คิดว่าเราจะทำร้ายหรือว่าไปทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ถือว่าเราสามารถจะใช้ได้เหมือนเดิมครับคุณเอกพลสืบพรมถามมาแบบนี้คุณโน้ตบอกว่าแล้วสำนักข่าวที่เอาคลิปจากTikTok มาทำข่าวถือว่าผิดไหมครับสมัยนี้มีเยอะเลยจริงๆเนี่ยถ้าคนที่เขาทำTikTokเขาจะฟ้องก็ได้นะถ้าฟ้องก็ผิดแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือมันเหมือนกับเป็นคอนเทนต์หนึ่งแล้วอะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ใช้เผยแพร่ไงบางดิฉันก็อยากฟ้องบางทีเนี่ยดิฉันแสดงความเห็นอะไรหรือโพสต์อะไรทางเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อที่จะแสดงความเห็นในวัตถุประสงค์นี้แต่ดิฉันจะเจอบ่อยที่จะมีสำนักข่าวหรือว่าเพจอื่นๆเนี่ยชอบจะก๊อปบางส่วนก๊อปแคปบางส่วนของดิฉันเนี่ยตัดข้อความไปแล้วไปพาดหัวข่าวไปพาดหัวให้คนเข้าใจผิดในสิ่งที่ดิฉันต้องการสื่อดิฉันเจอหลายครั้งมากจนหลังๆนี้เวลามีประเด็นอะไรขี้เกียจโพสต์วะเดี๋ยวมันก็โดนเอาไปใช้อีกแล้วมันก็กลับมาด่าเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็คือคิดในใจนะเนี่ยอันเนี้ยดิฉันก็รู้สึกว่าเราเสียหายอันนี้มันคือเป็นการแสดงความเห็นที่คนที่จะรู้ว่าเราเห็นยังไงเนี่ยต้องอ่านของเราทั้งหมดถึงจะเข้าใจวัตถุประสงค์แต่ถ้าตัดบางส่วนแล้วก็ไปพาดหัวบิดคำพูดปุ๊บเนี่ยเจตนามันเปลี่ยนไปไงสิ่งที่คุณตัดให้มันบางส่วนแล้วทำให้คุณตะเสียหายหรือทำให้คุณตะถูกเข้าใจผิดเนี่ยผมว่าคุณตะต้องรักษาสิทธิ์ตัวนี้นะเกิดความเสียหายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้จงใจหรือว่ามีรูปคุณตะติดเข้าไปเนี่ยแล้วเขาชื่นชอบเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ผิดอะไรคือตัวดิฉันเองนะโดนทำอย่างนี้มาเยอะตั้งแต่ทำงานมา20กว่าปีนะบางทีนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็โดนเอาไปกล่าวหาเสียหายแต่ก็ผ่านไปนะไม่เคยฟ้องใครเลยนะเคยจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทอะไรเนี่ยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เคยฟ้องใครนะเพราะรู้สึกว่าเสียเวลาคุณคงศักดิ์บอกว่าประเด็นนี้ผมว่ากฎหมายนี้คุ้มครองนะครับนั่นไงรอพรุ่งนี้รอกฎหมายนี้